ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับยังไงนะกับช่วงสปอร์ตฮีโร่แน่นอนเราจะมีเรื่องราวของนักกีฬาคนเด่นคนดังมานำเสนอกันไม่แน่ไม่แน่หรือว่าพี่ต้นไม่ใช่ไม่รู้ต้องไปดูกันนะฮะพร้อมไหมพร้อมไหมคุณผู้ชมพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับไปชมกันเลยครับกับช่วงสปอร์ตฮีโร่ครับแลนซ์อาร์มสตรองแลนซ์อาร์มสตรองเกิดเมื่อ18กันยายนคริสต์ศักราช1971ที่โมราเท็กซัสเป็นนักแข่งจักรยานชาวอเมริกันเจ้าของแชมป์รายการ Tour de France ติดต่อกัน7สมัยในช่วงปีคริสต์ศักราช1999ถึงคริสต์ศักราช2005และเป็นแชมป์โลกครั้งแรกเมื่ออายุได้เพียง21ปีแลนซ์รักการเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กโดยเริ่มหัดว่ายน้ำและวิ่งเมื่ออายุได้10ขวบพออายุได้13ปีก็แข่งขันไตรกีฬาหรือกีฬา3ชนิดคือวิ่งว่ายน้ำและขี่จักรยานและเป็นนักไตรกีฬาระดับชาติระหว่างเรียนในชั้นมัธยมปลายทีมงานพัฒนานักกีฬาโอลิมปิกของสหรัฐให้เข้าค่ายฝึกเพื่อเอาจริงเอาจังกับการขี่จักรยานซึ่งเป็นกีฬาที่เขาชื่นชอบเพียงอย่างเดียวทำให้เขาจึงต้องออกจากโรงเรียนและจ้างครูมาสอนพิเศษแทนหลังจากนั้นแลนซ์ได้เริ่มแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติหลายรายการจนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในสหรัฐอเมริกาลงแข่งขันในโอลิมปิกทั้งที่สเปนสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียแลนซ์เข้าแข่งขันตัวเดอฟรองครั้งแรกเมื่ออายุได้19ปีแม้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ทำให้โลกรู้ว่าเขาคือดาวดวงใหม่ของการแข่งขันจักรยานพออายุได้21ปีเขาชนะเลิศการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์โลกที่เมืองออสโลประเทศนอร์เวย์และการแข่งขันรายการใหญ่ๆอีกหลายรายการในขณะที่ชีวิตการเป็นนักกีฬากำลังรุ่งโรจน์และกำลังไล่ล่าแชมป์ทัวร์ดฟรองซึ่งถือเป็นการแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกรายการหนึ่งที่เขายังไม่เคยสัมผัสกับชัยชนะมาก่อนด้วยวัยเพียง25ปีแลนซ์มีอาการเจ็บลูกอัณฑะตอนแรกคิดว่าเป็นแค่การระคายเคืองจากการฝึกซ้อมหลังจากมีอาการนี้ได้ประมาณ5เดือนครึ่งแลนซ์จึงไปหาหมอและพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งที่ลูกอัณฑะไม่เพียงเท่านั้นมะเร็งยังลามไปถึงช่องท้องปอดและต่อมน้ำเหลืองหลังการผ่าตัดเอาอัณฑะทิ้งแลนซ์เปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารควบคู่ไปกับทำเคมีบำบัดตอนนั้นแพทย์ของท่านมั่นใจว่าเขาจะหายจากมะเร็งแต่เมื่อตรวจดูอีกกลับพบว่ามีเนื้องอกในสมองด้วยโอกาสที่จะหายจึงลดลงไปอีกเขาเข้าผ่าตัดเนื้องอกในสมองและทำเคมีบำบัดอีกหลายครั้งแพทย์จึงประกาศว่าเขาเป็นอิสระจากมะเร็งแล้วการที่แลนซ์หายจากการเจ็บป่วยภายในเวลาเพียง16เดือนนับว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากพออยู่แล้วแต่เขากลับทำได้มากกว่านั้นคือการกลับมาขี่จักรยานได้อีกครั้งโดยไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะสามารถชนะจากเรื่องราวเหล่านี้ได้และแข่งขันกีฬาอะไรได้อีกแม้แต่สปอนเซอร์ก็ยกเลิกเงินทุนสนับสนุนกว่า 600,000 ดอลลาร์แลนซ์หาผู้สนับสนุนรายใหม่ด้วยความยากลำบากในที่สุด US Portal ก็ให้การสนับสนุนปีละ 200,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เกินคาดเพราะแลนซ์ชนะเลิศรายการ Tour de France เป็นครั้งแรกในปีนั้นพร้อมกับทำสถิติเดิมซึ่งเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2547เขาเพิ่งคว้าแชมป์ตัวต่อฟรองสมัยที่7ติดต่อกันสร้างบริษัทซิลแชมป์สุดยอดตลอดการพร้อมกับประกาศอำลาสนามจักรยานทางไกลโดยทำการแข่งขันรายการตัวต่อฟรองเป็นรายการสุดท้ายและนี่คือสปอร์ตฮีโร่ของเราแลนซ์อาร์มสตรองตัวอย่างที่อยากให้คุณผู้ชมดูว่าคนเรานะตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วมันผ่านก้าวข้ามไปได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งชีวิตที่กำลังจะหมดลมหายใจครับถ้ามีกำลังใจสักอย่างเนี่ยนะมีจุดหมายว่าเราจะต้องสู้กับมันเราจะต้องชนะมันทำทุกอย่างเพื่อมันก้าวและอาร์มสตรองพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาทำได้จริงใช่แล้วพูดแล้วขนลุกเลยอ่ะห้องน้ำอยู่ทางไหนที่ชู้ไหมครับพี่ครับเหรอโอ้นะแต่เขาเป็นคนสู้จริงนะเขาเป็นคนสู้ไม่ย่อท้อด้วยนะตราบใดที่มีลมหายใจอยู่แลนซ์อาร์มสตรองปั่นจักรยานจนหายอ่ะใช่ใช่ที่สำคัญคือหายปุ๊บเลยนะเป็นแชมป์ด้วยอ่ะหายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะหายจากโรคแล้วคุณผู้ชมพูดถึงแลนซ์อาร์มสตรองต้องนึกถึงอีกอย่างนึงคือ
ริชแบนครับคิดว่าเมื่อสัก 6-7 ปีที่แล้วคุณผู้ชมเคยเห็นริชแบนสีเหลืองนะก็อ่านว่าอะไรแล้วนะอ่านว่า Live Strong Live Strong แล้วแต่สีเหลืองนะโอ้แล้วตอนที่แลนด์อาร์มสตรองใส่ปั่นคือดังมากเมืองนอกเมืองนอกนักกีฬาดังๆเนี่ยพอรู้เรื่องราวของแลนด์อาร์มสตรองเนี่ยเขาซื้อใส่กันเราคนไทยนะไปเดินคลองถมเฮ้ยอะไรว่ามันแขวนเต็มไปหมดเลยนะเห็นเขาใส่แล้วเท่50บาทไงก็มีบ้างเอามาใส่บ้างไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่สีเหลืองนะไอ้นู้นหนังยางแล้วผมแล้วก็ผมสีชมพูสีเขียวสีขาวบางคนนะโอ้ใส่เป็นเหมือนเด็กๆเล่นหนังยางอ่ะใส่เต็มแขนเลยนะเพื่อนผมเป็นยังไงโอ้เขียวเหลืองฟ้าน้ำเงินมาหมดขาวด้วยมาแขนทุกวันนี้พี่การไปแล้วใช่ไหมเลือดไม่ได้เดินไม่เดินนิ้วง่อยเลย